สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันใหม่นะครับกับกุ้งนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดในส่วนของอาหารเสริมสุขภาพนะครับผมกำลังโด่งดังมีเป็นอย่างมากเลยในวงการแบบคนรักสุขภาพนะฮะคนที่สนใจเรื่องภาพภายในเนี่ยนะฮะก็คืออะไรลองติดตามกันนะครับนี่เลยครับผมจะเป็นตัวที่เรียกว่า virgin coconut oil นะฮะหรือว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบีบเย็นคั้นเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือจะเป็นน้ำมันมะพร้าวที่ไม่ผ่านกระบวนการนั่นเองนี่ฮะก็จะเป็นลักษณะน้ำมันใสแบบนี้นะฮะซึ่งเขาฮิตกันมากนะครับตอนนี้เพราะว่ามันมีเขาเรียกเลยฮะเปเปอร์หรืองานวิจัยที่ว่ารองรับว่ามันจะช่วยในส่วนของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันนะฮะแล้วก็ช่วยเสริมสุขภาพให้ร่างกายแบบว่าป่วยยากขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะเป็นหวัดยากขึ้นต่อต้านไวรัสแบคทีเรียอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งก็จะมาดูกันว่าจริงหรือเปล่านะครับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็ได้มาจากมะพร้าวถูกไหมฮะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะมีวิธีการสกัดหลายแบบเก่าก็คือจะใช้เป็นโรงงานจะใช้เป็นแบบว่าการผ่านความร้อนสูงนิดหนึ่งนะฮะในการแปรรูปนะฮะผลไม้รากไม้พืชพันธุ์ต่างๆให้กลายเป็นน้ำมันซึ่งพวกนี้เขาจะเรียกว่า refined vegetable oil หรือว่าน้ำมันแปรรูปอะไรอย่างเงี้ยนะน้ำมันกรรมวิธีนะฮะซึ่งก็จะทำให้กรดไขมันที่มีประโยชน์หรือพวกสารที่เป็นไฟโตนูทรีนต่างๆเนี่ยได้เสื่อมสลายไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะและพวกกลิ่นเช่นอะไรดีนะฮะน้ำมันมะกอกอย่างเงี้ยฮะถ้าเราไปทำเป็นแบบรีไฟน์เป็นแบบผ่านกรรมวิธีเงี้ยกลิ่นของมะกอกก็จะหายไปก็จะเหลือแต่น้ำมันที่เป็นน้ำมันเปรี้ยวๆอย่างเงี้ยนะฮะหรือน้ำมันมะพร้าวเงี้ยฮะถ้าไปผ่านกรรมวิธีมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้กลิ่นหอมของเนื้อมะพร้าวเนี่ยหายไปนะฮะแต่ถ้าสกัดเย็นหรือว่าโคเพลสรักษาทั้งกลิ่นทั้งคุณค่าเอาไว้เยอะที่สุดประมาณนั้นนะฮะซึ่งประโยชน์ที่เขากินกันปัจจุบันเนี่ยนะฮะที่เขาทานกันคือฮามาที่สุดตอนนี้คือว่ามันจะดีสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ดียังไงคือในน้ำมันมะพร้าวเนี่ยนะฮะมันจะมีกรดไขมันตัวนึงชื่อว่าลอริกแอซิดซึ่งเป็นกรดไขมันซึ่งมีประโยชน์มากกับมนุษย์เราเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นกรดไขมันชนิดเดียวกันเลยนะฮะกับนมแม่เรานะฮะน้ำนมคุณแม่เราซึ่งตอนที่เราเกิดมาใหม่ๆเป็นแบบเบบี้แม่ก็ให้นมเรากินนมแม่ใช่ไหมฮะนมแม่จะมีส่วนผสมของลอริกแอซิดเนี่ยเยอะมากนะครับผมในน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็มีลอริกแอซิดอยู่ 50% นะฮะคือในน้ำมันเนี่ยมันจะมี 92% เนี่ยมันจะเป็นไขมันแบบ saturated fat นะฮะเป็นกรดไขมันอิ่มตัวซึ่งทาง FDA ของอเมริกานะครับเขาเคยประกาศเอาไว้ว่าการทานน้ำมันพืชที่มีส่วนผสมของ saturatedแฟตเนี่ยนะฮะเยอะๆเนี่ยไม่ดีเพราะทำให้เราเป็นโรคหัวใจแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นแบบว่าฮาร์ดดิสซีสหัวใจวายหัวใจไขมันอุดตันในเส้นเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประมาณนั้นซึ่งเขาบอกว่าไม่ดีกินน้ำมะพร้าวเนี่ยก็ไม่ดีแต่ทีนี้เขาได้วิจัยเพิ่มเติมแล้วก็ค้นคว้ามากขึ้นเขาพบว่าอีกรดไขมันอิ่มตัวที่มันอยู่ในน้ำมะพร้าวเนี่ยนะฮะเป็นแบบสายสั้นๆไม่ใช่สายสั้นๆเป็นสายกลางๆนะฮะ medium chain triglyceride นะครับเขาเรียกว่า MCTs นะครับผมมันก็จะเป็นประเภทที่ว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะแบบผูกใช้ได้เร็วนะฮะเป็นพลังงานได้ไวนะฮะเป็นไขมันที่แบบโมเลกุลสั้นๆนะครับมันก็สามารถที่จะไปกระตุ้นระบบเผาผลาญให้มากขึ้นด้วยซ้ำนะครับผมเพราะว่าการทานน้ำมันมะพร้าวเข้าไปเนี่ยกำหนดว่าให้ทานประมาณวันละ3ช้อนโต๊ะเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ดีเป็นปริมาณที่เหมาะสมก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยนะฮะได้รับไขมันและกรดไขมันที่เพียงพอนะครับจะเกิดการหิวช้าลงนะครับพูดง่ายๆคือทานน้ำมันมะพร้าวก่อนอาหารนะครับผม3ช้อนโต๊ะเนี่ยทำให้เรารู้สึกสมองรู้สึกอิ่มรู้สึกแบบได้รับสารอาหารมาอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเป็นไขมันชนิดแบบสายกลางๆไม่ได้ยาวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้กลัวอันตรายนะครับผมทานได้แต่ว่าปริมาณที่เหมาะสมคือ3ช้อนโต๊ะต่อวันนี่เขาแนะนำนะครับผมประโยชน์แล้วที่อย่างที่บอกไปก็คือช่วยต่อต้านเชื้อไวรัสนะครับผมคนที่ไม่เป็นเอสกินได้ไหมได้ครับมันก็ช่วยต่อต้านพวกแบคทีเรียแล้วก็เชื้อโรคต่างๆก็มีพบว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยไปทานหน้าได้เหมือนกันนะฮะก็ช่วยลดริ้วรอยอะไรเงี้ยฮะหลักๆก็คือช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียก็อาจจะทำให้สิวลดลงได้นะครับแต่มันก็มีความมันอยู่เพราะงั้นก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนี่ครับผมข้อควรระวังอันตรายเขาก็ระบุไว้ว่ามีแค่2เรื่องที่ควรระวังก็คือว่า1เวลาใช้บำรุงผมบำรุงหน้าเนี่ยน้ำมันมันอาจจะแบบตกไปอยู่ที่พื้นแล้วมันก็เกิดการลื่นได้สลิปได้อย่างเงี้ยนะฮะก็อันตรายเดี๋ยวหัวฟาดพื้นฟาดอะไรไปเพราะน้ำมันมันลื่นเนี่ยก็ให้ระวังนิดนึงนะครับถ้าคนอยากสวยอะไรเงี้ยก็ให้ระวังนิดนึงข้อ2ก็คือด้วยความที่มันเป็นแบบว่าน้ำมันมันก็สามารถที่จะหล่อลื่นบำรุงผิวได้เนียนนุ่มอย่างนี้ใช่ไหมฮะบางคนก็เอาไปอะแดปนะฮะใช้แทนสารหล่อลื่นเวลามีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยนะฮะเขาก็ไปใช้แทนลูบิแคมต่างๆมันก็ใช้แทนไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นน้ำมันมันจะทำปฏิกิริยาอะไรสักอย่างนึงกับลาเท็กซ์ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตคอนดอมหรือถุงยางหมายความว่าควรจะใช้ไม่ควรใช้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยไปร่วมเพศหรือว่าใช้กับถุงยางนั่นเองนะฮะมันก็จะไม่ดีแล้วก็มีความเสี่ยงสูงขึ้นที่ถุงยางจะแตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ประมาณนั้นนะครับผมนี่ก็เป็นประโยชน์แล้วก็ข้อควรระวังปริมาณการกินแล้วก็ประโยชน์ว่ามันมีอะไรนะครับผมไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ